พิกัดข่าวทั่วไทยเช่นเคยกับคุณนัทและดิฉันธัญใหม่นะคะวันนี้วันพุธที่16มีนาคมกลางเดือนพอดีเลยวันมีเงินมีทองของหลายคนและวันเสียเงินเสียทองของหลายคนอีกหลายคนเลยคุณนัทคะงวดนี้นี่เขาบอกว่าเลขท้าย2ตัวออกแล้วนะคะ32แล้วเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกับวันเกิดท่านนายกด้วย21มีนาคมหลายคนก็เลยตีเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดท่านนายกแต่ก็ชวดกันไปตามๆกันแล้วแต่นะแล้วแต่ความเชื่อของใครก็ตามนะครับและอีกวันสำคัญวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันนอนหลับโลกคุณนัทชอบเลยหรือเปล่าชอบมากอยากนอนเลยเหลือเกินอย่าพึ่งนะคะมารายงานข่าวประจำวันกันก่อนวันนี้พิกัดข่าวทั่วไทยก็มีเรื่องราวทั่วไทยมานะคะยังเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับกับประเด็นที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องกันก่อนนะครับตำรวจได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วครับตอนนี้พอที่จะระบุคนที่ลงมือได้52คนนะครับเขาไปเช็คจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีบางคนด้วยที่ไม่ได้สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าทำให้สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในแฟ้มอาชญากรรมหรือว่าเป็นแฟ้มประวัติบุคคลที่เคยก่อเหตุรูปแบบนี้มาแล้วสรุปมา52คนนะครับตอนนี้กำลังเปรียบเทียบอยู่ว่าเป็นใครบ้างรูปร่างหน้าตาไปตรงกับชื่อนามสกุลที่เขามีอยู่ในบัญชีหรือเปล่านะครับโดยตอนนี้บางคนก็สามารถที่จะระบุชื่อได้แล้วแล้วก็มีคนที่ตำรวจเขากำลังสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าก็คือเจ้าที่รักษาความปลอดภัย2ท่านของโรงพยาบาลเจาะไอร้องครับก็คือคุณเจวาเป็งดีวาโซออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าคือเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปแล้วก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้ยังตกอยู่ในความแรงเพราะตัวเขาเองคือคุณเจ๊วาถูกมองว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในครั้งนี้นอกจากเขาแล้วยังมีเพื่อนอีกคนครับก็คือคุณอีซาฮาเจ๊แต่ก็เป็นรปภ.ที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องเหมือนกันเจ้าที่ตำรวจขอยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรูปของบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้เพื่อไปตรวจสอบทั้งสองท่านมาขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ว่าตอนนี้ถูกจัดเอาไว้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ผู้ต้องสงสัยก็ยังไม่ได้ตัดสินนะคะว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือว่าเป็นคนร้ายคือตำรวจยังต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปอย่างวันนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก1รายนะคะที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะพันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้ามาแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุนี้น่าจะเป็นการสนที่กำลังจากหลายพื้นที่เพื่อเข้าปฏิบัติการที่โรงพยาบาลค่ะครับผมแล้วก็ในฝั่งของตำรวจนะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้ทราบกลุ่มแล้วก็ทราบตัวผู้ก่อการบางคนแล้วเนื่องจากมีประวัติอยู่มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดูในเรื่องของรูปคดีหลังแถลงข่าวในวันนี้นะครับมีสื่อบางแขนงถามพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบอกว่าได้ให้ไฟเขียวศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสตช.ย้ายพันตำรวจเอกประวิตรซ่อเส้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องนะครับเข้ามาช่วยราชการแต่ตอนนี้จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ายังไม่มีการยืนยันในเรื่องนี้ครับขณะที่พลตำรวจตีพัฒนวุฒิอังควณิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบอกว่ายังไม่มีคำสั่งโยกย้ายพันตำรวจเอกประวิตรจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกไปยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแต่ว่ารายชื่อของพันตำรวจเอกประวิตรนั้นจริงๆอยู่ในโผโยกย้ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นการโยกย้ายไปอยู่ที่โรงพักที่ใหญ่ขึ้น